ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเริ่มตั้งแต่พ.ศ. 2561ถึง2580เป็นแผนการพัฒนาประเทศที่กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตามเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือเป็นคติพจน์ประจำชาติที่ว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติซึ่งแผนปฏิรูปด้านต่างๆเหล่านี้เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วถือเป็นส่วนหนึ่งในรัฐธรรมนูญที่หน่วยงานของรัฐจะต้องนำไปปฏิบัติโดยระบุไว้ชัดเจนว่าแต่ละปีจะต้องดำเนินการอะไรบ้างเป็นขั้นเป็นตอนและจะมีตัวชี้วัดแต่ละช่วงเวลาอย่างชัดเจนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพยายามทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วหากงานของรัฐบาลได้รับการสานต่อก็จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะหลายอย่างก็สามารถแก้ปัญหาได้รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องทำให้เกิดความต่อเนื่องแต่หากรัฐบาลใหม่เข้ามาทำงานก็ไม่สามารถก้าวล่วงต้องเป็นดุลพินิจของรัฐบาลใหม่ที่จะพิจารณาผมก็ถือว่าผมก็ทำดีที่สุดผมแล้วแหละมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมก็ทำไปเยอะคนนึงเพราะนั้นถ้าได้รับการสานต่อหลายอย่างผมก็จะแก้ได้ใช่ไหมบางอย่างมันไม่ได้แก้ภายในปีสองปีอยู่แล้วใช้เวลาตั้ง8ปีที่ผ่านมาหรือ9ปีที่ผ่านมาก็ทำได้เยอะพอควรนะแต่มันต้องทำต่อไงก็หลายอย่างที่มันเกี่ยวกับเรื่องที่มันเป็นโครงการที่วางไว้แล้วตามแผนงานต่างๆที่อยู่แล้วยุทธศาสตร์ชาติซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดความต่อเนื่องไงวันนี้ถ้ามันหยุดสต็อปตรงนี้มันก็จะไม่ยั่งยืนอ่ะแล้วก็ห่วงแค่นี้แหละแต่ผมก็เข้าใจนะว่าพี่น้องประชาชนก็ต้องการนะแต่วันนี้เราต้องมองในภาพใหญ่ด้วยหลักการตรงนี้ในการทำงานของผมรัฐบาลใหม่เขาเรียกว่ารัฐบาลใหม่ผมต้องไปก้าวล่วงนะสำหรับยุทธศาสตร์ชาตินั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา65ได้กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าวยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นยุทธศาสตร์ฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสุขของคนไทยทุกคนเพื่อให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย6ยุทธศาสตร์ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็ยืนยันจะสานต่อยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นรูปธรรมต่อไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน